สวัสดีครับคุณผู้ชมในช่วง Pride of Thailand ตอนนี้ทีมงาน T-Sport ที่มาเกาะติดการแข่งขัน Asian Game 2018ที่เมืองปาเลมบังขอพาคุณผู้ชมมาที่ JSC Tennis Center ภายในจักรบาริ่ง Sport City หลังจากทีมงานได้มีโอกาสมาชมและเชียร์นักเทนนิสไทยประเดิมสนามอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับนักเทนนิสหนุ่มเจ้าของส่วนสูง193เซนติเมตรที่ถูกคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่ของวงการลูกสักราดไทยเขาคนนั้นก็คือจูเนียร์วิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มวัย23ปีมือหนึ่งของไทยที่ปัจจุบันรั้งมืออันดับ442ของโลกโดยวิชยาได้รับการจับตามองตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนว่าจะก้าวขึ้นมาสืบทอดตำนานนักเทนนิสไทยอย่างพระดอนศรีชาพันธ์นักเทนนิสรุ่นพี่ที่เคยไปสร้างชื่อบนเวทีโลกมาแล้วด้วยหน่วยการที่ได้เปรียบทั้งส่วนสูงรวมถึงพละกำลังที่มากกว่านักหดไทยคนอื่นๆทำให้วิชยากลายเป็นความหวังของวงการเทนนิสไทยรวมถึงในการแข่งขันเอเชียนเกมหนนี้โดยเจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักหดไทยที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการลงสนามวันแรกหลังสามารถคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งได้ทั้งในประเภทชายเดี่ยวและชายคู่ซึ่งนับเป็นการเปิดหัวได้อย่างยอดเยี่ยมในการเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรกของตัวเองตอนแรกมีตื่นเต้นนิดนึงครับแน่นอนอยู่แล้วที่ผมบอกว่ามาเล่นเอเชียนเกมเป็นแมตช์ใหญ่แล้วก็เป็นครั้งแรกก็กล่าวว่าอยู่แล้วต้องตื่นเต้นแต่ก็ถือว่าควบคุมอารมณ์ความตื่นเต้นได้โอเคครับพอหลังจากเซตแรกเซตสองก็เริ่มปรับจังหวะได้เข้ามาขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้วิชยาสามารถทำผลงานได้ดีในการประเดิมสนามวันแรกก็คือกำลังใจจากคุณพ่อสุรชัยตรงเจริญชัยกุลที่มานั่งเชียร์ลูกชายแบบติดขอบสนามและยังบังเอิญเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ64ปีของคุณพ่อสุรชัยโดยวิชยาขอมอบชัยชนะนัดนี้ให้เป็นของขวัญพร้อมกับอวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเป็นกำลังใจให้เขาไปนานๆวันนี้ส่วนหนึ่งชัยชนะนี้กำลังใจที่จะคุณพ่อด้วยหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วครับทุกครั้งที่มีพ่อก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะวันนี้พิเศษกว่าวันอื่นไหมครับก็เป็นวันเกิดคุณพ่อเลยวันนี้ก็ครับอยากจะมอบที่บอกวันนี้อยากจะชนะให้พ่อด้วยก็จริงๆนะผมก็ตามเขาออกตัวอยู่ประจำนะเพียงแต่ว่านี่ก็เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของผมกับของลูกก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจที่เขาให้ของขวัญวันเกิดที่ดีครับก็อยากให้พ่อดูแลตัวเองครับก็อยู่เป็นกำลังใจให้ผมไปนานๆแล้วแค่นั้นไม่เพียงแต่กำลังใจจากครอบครัวเท่านั้นนะครับที่บรรดานักกีฬาต้องการแต่ยังรวมถึงกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศที่พวกเขาหวังจะได้รับในยามที่พวกเขากำลังต่อสู้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติปิยวัฒน์เห็นประเสริฐถ่ายภาพกฤตทิศมาศรายงานจากเมืองปาเลมบังประเทศอินโดนีเซีย